่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดตึกชิงทำเนียบสนช.นัดประชุมเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551พ.ศ. 2562นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมสนช.เป็นพิเศษในเวลา 10 นาฬิกาวันนี้โดยใช้สถานที่ประชุมที่สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาถนนแจ้งวัฒนะมีวาระพิจารณาที่สำคัญคือพิจารณาลงมติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551พ.ศ. 2562ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและจะมีการรับทราบรายงานจำนวน26ฉบับและเรื่องที่เสนอใหม่ต่อที่ประชุมอาทิรายงานประจำปีพ.ศ. 2561ของผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2561และรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ประจำปี 2560เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาผิดพ่อฐานเสพยาขายลูกสาวค้ากามแลกกัญชาขณะปอกคอมอเร่งสืบหาผู้ที่เกี่ยวข้องพันตำรวจโทสิโนไทยลิลิตธรรมรองผู้กำกับการสืบสวนสน.วังทองหลางเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือบก.ปคม.ร่วมกับสน.วังทองหลางตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องราวของเด็กหญิงสาวอายุ13ปีถูกพ่อล่อลวงให้ผู้อื่นล่วงละเมิดทางเพศแลกกับกัญชาว่าตำรวจสน.วังทองหลางร่วมกับตำรวจปคม.เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาโดยในส่วนของคดีของเด็กหญิงขณะที่อยู่ในความดูแลของปคม.ให้การสืบสวนสอบสวนตรวจสอบพยานหลักฐานข้อเท็จจริงส่วนเด็กเบื้องต้นทราบว่าขณะนี้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีส่วนสน.วังทองหลางนั้นภายหลังจากที่ปคม.ปล่อยตัวมาสน.วังทองหลางได้คุมตัวมาตรวจสอบประวัติและตรวจสอบสารเสพติดพบว่ามีการเสพกัญชาจริงจึงดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดฐานเสพกัญชาพร้อมกับส่งตัวไปบำบัดแล้วส่วนคดีของเด็กหญิงนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของปคม.ในการดำเนินการพิสูจน์ความผิดและหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปคณะกรรมการคัดเลือกถกความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินในวันนี้ขณะอาคมย้ำพิจารณาไปตามเนื้อผ้านายวรวุฒิมาลารักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าในวันนี้คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้แก่ดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภเปาวงเงินกว่า 220,000 ล้านบาทจะมีการประชุมหารือถึงภาพรวมความคืบหน้าโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อสัญญาที่ฝ่ายกฎหมายได้ไปเจรจา กับกลุ่ม CP เมื่อครั้งที่ผ่านมาซึ่งหากวันนี้ได้ข้อสรุปชัดเจนทั้งหมดขั้นตอนต่อไปก็จะเสนอต่อสำนักงานอัยการสูงสุดในวันที่26เมษายนนี้ต่อไปก่อนหารือก็ไปดูผลงานที่จากครั้งที่แล้วที่เราใช้ทีมกฎหมายไปคุยครับเข้าไปคุยแล้วเป็นยังไงบ้างได้อะไรมาบ้างมีการต่อรองเจตนาโน้มเป็นยังไงขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงต่อนอกจากนี้รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่านายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับโครงการนี้เพียงแต่ย้ำว่าให้พิจารณาไปตามเนื้อผ้าจบการเสนอข่าว 10 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN